ยงตัวเองหน้าด้านจริงๆระดับพระเอกทำอย่างนี้ทำไมคลิปนั้นน่ะว่อนเน็ตเลยอ่ะแล้วจะอยู่ในสังคมยังไงโอ้โหกลายเป็นข่าวสะเทือนวงการบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการปล่อยคลิปหลุดพระเอกดังยุค90ค่ะขนาดกำลังช่วยตัวเองเห็นหน้าแล้วก็เห็นหนอนน้อยชัดเจนค่ะโดยมีความยาว8นาทีนะคะมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงขั้นบางรายนะคะเรียกเก็บเงินค่าดูกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะชาวเน็ตต่างออกมาวอนขออย่าแชร์คลิปดังกล่าวนะคะเพราะว่าสงสารพระเอกดังโดยมองว่าการช่วยตัวเองของผู้ชายเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะไม่ได้ข่มขืนใครแต่คนที่แอบอัดคลิปและนำมาปล่อยผ่านโลกออนไลน์ต่างหากเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามเพราะละเมิดความเป็นส่วนตัวค่ะรวมทั้งไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นให้เมาท์มอยกันสนุกปากในขณะที่เพจดังอย่างเจมอย108นะคะก็ได้ปล่อยปริศนาคำใบ้พระเอกยุค90ช่วยตัวเองนะคะโดยบอกว่าเรื่องเซ็กซ์ในเรื่องการช่วยตัวเองมันเป็นความชอบส่วนบุคคลพระเอกก็คนค่ะทำไมอ่ะอีนึงที่ชอบเอามาปล่อยแล้วอีนึงที่อัดคลิปนี่ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวนะหยุดแชร์คลิปเหอะให้เกียรติพระเอกบ้างมันเรื่องปกติที่ไม่ควรได้รับการเมาสนุกปากใดๆด้วยรักแฮชแท็กอีพิมเมียพระเอกงานนี้ในกระทำเอาแฟนเพจของเจมอย108ค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรอทำเองปลอดภัยดีแล้วมีกี่ EP คะเข้า TikTok รู้เลยเรื่องปกติค่ะสงสารแกสงสารมากคนทำก็ช่างสงสารนางอยากชื่นชมกันเลยทีเดียวดารานักแสดงก็คนเหมือนกันรู้สึกนึกคิดการกระทำก็เหมือนคนทั่วไปไหมอ่ะเขาหล่อนะเราชอบมานานช่วยตัวเองก็เรื่องปกตินะไม่ได้ไปเอาเมียใครหนีเป็นต้นทั้งนี้นะคะเรื่องนี้ดันทวีคูณความเดือดขึ้นไปอีกนะคะเมื่อลีน่าจังจันจาค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าฟาดแรงไม่ไหวที่ว่าโอ้ยสันจุดๆผู้ชายอ่ะลูกเมียก็มีแล้วเป็นถึงพระเอกทำได้ยังไงโอ้โหนี่แหละที่เขาเรียกว่าสันจุดๆผู้ชายไม่รู้จักคิดถึงศักดิ์ศรีของตัวเองหน้าด้านจริงๆแล้วยังไงล่ะมึงไปปล่อยคลิปหลุดเจอผู้หญิงมันหักหลังแบ็คเมย์เอาคลิปมาปล่อยว่อนเลยถ้าอยากนักก็ไปเที่ยวซะก็จบแล้วจริงไหมอ่ะสถานอาบอบนวดก็มีเยอะแยะระดับพระเอกทำแบบนี้ทำไมต้องระมัดระวังเวลาเราจะทำคลิปอะไรส่งไปให้ผู้หญิงคนเราอ่ะมีอารมณ์ใช่ไหมแต่เราเป็นพระเอกมีลูกมีเมียเราต้องคิดถึงตระกูลของเราคนในครอบครัวเราคลิปนั้นว่อนเน็ตเลยอ่ะแล้วจะอยู่ในสังคมยังไงอยากจะลองแต่บางครั้งก็ต้องรู้จักระงับอารมณ์ระงับความต้องการแล้วมึงไม่คิดหรอว่ามันจะหักหลังเอาคลิปนั้นไปเผยแพร่ที่สาธารณะหรือเปล่าต้องคิดสิคิดให้มากๆโอ้ยสัญชายเนี่ยยังไม่โดนลงเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดกำหนัดหรอกเข้าใจหรือเปล่าลูกเมียก็มีแล้วเป็นถึงพระเอกทำได้ยังไงโอ้โหนี่แหละเขาเรียกสัญผู้ชายนะไม่รู้จักคิดถึงศักดิ์ศรีของตัวเองหน้าด้านจริงๆแล้วยังไงล่ะไปคลิปโหลดนะจนผู้หญิงมันหักหลังแบ็คเมย์น่ะเอาคลิปมาปล่อยว่อนเลยถ้าอยากนักก็ไปเที่ยวซะก็จบแล้วจริงไหมอ่ะเออสถานอาบอบนวดมีเยอะแยะระดับพระเอกทำอย่างนี้ทำไมเออต้องระมัดระวังเวลาที่เราจะไปทำคลิปอะไรส่งไปให้ผู้หญิงนะเออคนเราอ่ะมีอารมณ์ใช่ไหมเออแต่เราอ่ะเป็นพระเอกเราเป็นพระเอกเรามีลูกมีเมียเราต้องคิดถึงตระกูลของเราคนในครอบครัวเราคลิปนั้นน่ะว่อนเน็ตเลยอ่ะแล้วจะอยู่ในสังคมยังไงอยากจะลองแต่ยังบางครั้งก็ต้องรู้จักแบบว่าระงับอารมณ์ระงับความต้องการเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าส่งคลิปแล้วมึงคิดหรอว่ามันจะหักหลังนะเอาคลิปนั้นน่ะไปเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเปล่าต้องคิดสิคิดให้มากๆคิดให้มากๆเออเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะวอนทุกคนเลยค่ะอย่าแชร์ต่อนะคะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะจะเท็จจริงยังไงอย่าเพิ่งตัดสินค่ะอาจต้องรอเจ้าตัวมาชี้เองอีกทีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ